ที่นี่คือป่าคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีป่าคำชะโนดก็เป็นป่าซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นเกาะลอยน้ำเป็นเกาะลอยน้ำคือบริเวณรอบนี่จะเป็นน้ำทั้งหมดล้อมรอบอยู่แล้วก็จะมีต้นชะโนดซึ่งต้นคล้ายๆกับต้นหมากต้นตาลขึ้นอยู่ซึ่งมีเฉพาะแห่งเดียวคือที่ป่าคำชะโนดนี้เท่านั้นแล้วก็มีความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณพญานาคในสถานที่แห่งนี้ด้วยภายในสถานที่มีอะไรบ้างนะซึ่งครั้งนี้ก็เคยมาเป็นครั้งแรกก็จะได้นำเข้าไปดูกันสถานที่ที่เคยมีตำนานเรื่องผีจ้างหนังที่คำชะโนดเรื่องตำนานพญานาคต่างๆนะซึ่งมีความผูกโยงสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะเข้าไปดูภายในกันคำชะโนดก็มีลักษณะคล้ายๆกับเกาะตั้งโดดเด่นอยู่ลำพังกลางทุ่งนามีน้ำล้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นชะโนดขึ้นเต็มไปหมดนะเมื่อเข้าไปที่คำชะโนดอากาศก็จะเย็นสบายตลอดปีที่นี่พอถึงหน้าฝนรอบเกาะเนี่ยน้ำก็จะท่วมทุกปีแต่ที่คำชะโนดน้ำจะไม่ท่วมนะซึ่งก็คล้ายๆกับว่าเกาะเนี้ยจะลอยขึ้นตามน้ำคือถ้าหากน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำลงก็ลงตามที่น่าแปลกก็คือน้ำจะล้นมาจากแม่น้ำสงครามซึ่งแม่น้ำสงครามเนี่ยก็จะไหลไปสู่แม่น้ำโขงที่คำชะโนดแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าปล่องพญานาคก็เคยมีคนนำไม้ไผ่ลำยาวๆเนี่ย3ต้นมาต่อกันแล้วก็ย่างลงไปปรากฏว่ายังไม่ถึงพื้นนะแต่ก็แปลกที่ว่าเมื่อโยนเหรียญลงไปเนี่ยจะมองเห็นเหรียญได้หมดน้ำใสมากนะชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญานาคได้ออกมาจากทางบ่อน้ำแห่งนี้ในตำนานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพญานาคในตอนหนึ่งว่ามีพญานาคสองตนชื่อพญาสุวรรณนาคและก็พญาสุทโธนาคได้ครอบครองหนองแสอยู่คนละส่วนวันหนึ่งพญานาคทั้งสองได้เกิดขัดข้องหมองใจกันเรื่องแบ่งปันอาหารจึงก่อสงครามต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอยู่นานถึง7ปี7เดือน7วันเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้ง3ภพ
ทั้งภพบาดาลภพมนุษย์และภพสวรรค์การสู้รบของพญานาคทั้งสองเนี่ยบังเกิดความร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงได้เสด็จมายังหนองแสแล้วเข้าห้ามปรามมิให้รบพุ่งกันจากนั้นเนี่ยพระอินทร์จึงตั้งกติกาให้พญานาคทั้งสองเนี่ยแข่งขันกันขุดแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านใครขุดถึงทะเลก่อนพระอินทร์จึงมอบปลาบึกนะให้เป็นรางวัลในที่สุดก็ปรากฏว่าพระยาสุโธนาคเป็นฝ่ายชนะจึงได้เป็นผู้ที่ได้ปลาบึกมาไว้ยังแม่น้ำโขงแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นปลาบึกเนี่ยจึงปรากฏมีเพียงในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นที่เกิดโดยธรรมชาติเกิดที่แม่น้ำโขงแห่งเดียวเท่านั้นนอกจากนี้พญาสุโธนาคยังได้ร้องขอเอาปากกล่องประตูทางขึ้นลงต่อพระอินทร์เพื่อติดต่อกับเมืองมนุษย์และสวรรค์ไว้3แห่งตรงนี้มีทางไปด้วยกล้าเข้าไปได้คนเดินเขาเดินกันอยู่น้ำซึมมาจากตาคืนเตกานอนมากลางคืนที่นี่ทำไมเขาไม่ให้นอนเลยปรากฏพญานาคแห่งที่1อยู่ที่บริเวณพระธาตุหลวงใจกลางกำแพงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวบางตำนานเล่าว่าบริเวณใต้ฐานพระธาตุหลวงจะมีลักษณะเป็นปากปล่องมีโพรงลึกเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ลงไปใต้ดินซึ่งต่อมาก็ได้สร้างพระธาตุครอบไว้กระรอกคุณเอ้อโอ้โหน้ำช่วยมากไม่สนใจลอกปลาที่นี่คุ้นเคยกับคนมากนะคนไม่มีใครทำอันตรายอะไรก็เลยไม่กลัวเป็นเขตอภัยทานยังอยู่นะหาคิดนี่ยิ้มน้อยยิ้มแน่นเลยปรากฏพญานาคแห่งที่2อยู่ที่บริเวณดอนจันทร์ของประเทศลาวดอนจันทร์เป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายผู้คนลุ่มแม่น้ำโขงแถบนี้ก็เชื่อว่าบริเวณหาดดอนจันทร์มีประตูพญานาคที่พระยาสุโธนาคร้องขอไว้อีกแห่งหนึ่งยังเนี่ยไม่ออกบอกปะบอกพ่อหายได้เป็นยังเนาะเดี๋ยวก็ดีเองฮะบุญได้หลายสวดมนต์ได้หลายต่อไปก่อน
ปรากฏพญานาคแห่งที่3อยู่ที่เมืองคำชะโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่โผล่ขึ้นกลางน้ำทั่วอาณาบริเวณคำชะโนดเนี่ยมีต้นไม้ลักษณะประหลาดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นชะโนดปรากฏหลักฐานข้อมูลลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในโลกต้นชะโนดเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลผสมกันแต่มีขนาดเล็กกว่าต้นตาลลำต้นเท่ากับต้นมะพร้าวมีกาบห่อหุ้มตามกาบรอบต้นจะมีหนามยาวแหลมคมน่ากลัวเมื่อยามต้นชะโนดโดนลมเนี่ยก็จะมีเสียงน่าฟังแล้วน่ากลัวตามนี้สิขนาดต่ำนี่สิแล้วเดินไปไหนก็บอกก็มีอยู่นู่นอ่ะเมื่อไหร่แล้วนี่มันคืออะไรปุ่มอันนี้เสียงเขาเสียงญี่ปุ่นมันคือเสียงความเป็นมาที่เกี่ยวพันกับพญานาคที่คำชะโนดก็มีเรื่องเล่าเรื่องผีจ้างหนังมาฉายโดยความเชื่อก็คือนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ไปว่าจ้างหนังกลางแปลงให้ไปฉายที่คำชะโนดแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาชาวบ้านจัดงานประจำปีมีมหรสพอย่างมากมายเนี่ยนาคก็จะขึ้นมาเที่ยวโดยแปลงร่างเป็นคนธรรมดาผู้หญิงจะแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าสีคล้ายๆสีดำส่วนผู้ชายชอบโพกศีรษะด้วยผ้าแดงอันนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นที่มาเป็นตำนานของที่นี่ต้นชะโนดเป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมากในประเทศไทยประกอบด้วยต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลรวมกันเป็นต้นชะโนดอยู่ในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งไม่มีหนามที่ใบเหมือนใบตาลลำต้นเหมือนต้นมะพร้าวลูกเป็นเมล็ดเล็กๆคล้ายหมากสูงประมาณ30เมตรเหลืออยู่ที่เดียวที่ท้องที่อำเภอบ้านดุงซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อ3ตำบลคือตำบลบ้านม่วงตำบลวังทองและตำบลบ้านจันจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่พญานาคแห่งสงครามถ่ายพญานาคด้วยตัวดูตัวกลางสวยมากเป็นสีสันสวยมากได้เรื่องเลยชอบไปดูมังกรนะตอนนี้เป็นไงมั่งไปดูมังกรเอามังกรมาลองติ๊กแอร์หนึ่งตัวเบ็ดปะไปนะไป
จากมังกรมั้ยมังกรอยู่ไหนไปทีมทีมทีมจากมังกรข้างล่างเลยอะเลยอะมาผู้ไหนแล้วมามามาเขาบอกว่าครับปิด 5:30 นไม่ใช่เหรออาจารย์ไปอาบน้ำกันเถอะไปดูบอลน้ำผมลูบหัวเอาไปลูบหัวไม่สมพ่อเลยกำลังมันไม่มีวังนาคินคำชะโนดแห่งนี้ปรากฏตำนานให้กล่าวขานกันตามตำนานเล่าว่าพระอินทร์ให้พระยาสุโธนาคมาตั้งบ้านเรือนอยู่ถิ่นนี้ซึ่งมีต้นชะโนดขึ้นและพระอินทร์ได้กำหนดไว้ว่าใน1เดือนเมื่อถึงข้างขึ้น15ค่ำ15วันให้พระยาสุโธนาคกลายร่างเป็นมนุษย์พระยาสุโธนาคเมื่อกลายร่างเป็นมนุษย์มีชื่อเรียกว่าพระยาศรีสุโธมีวังนาคินคำชะโนดเป็นถิ่นพำนักส่วนอีก15วันในข้างแรมพระอินทร์กำหนดให้พระยาสุโธนาคและบริวารกายร่างเป็นนาคเมื่อพระยาสุโธนาคกายร่างเป็นนาคมีชื่อเรียกว่าพระยานคราชศรีสุโธและให้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลความอัศจรรย์จากบ่อน้ำแห่งนี้ยังมีอีกก็คือระดับน้ำในสระนั้นสามารถขึ้นลงได้เช่นเดียวกันกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงอีกประการหนึ่งก็คือที่สระน้ำแห่งนี้ก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาคล้ายๆว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างหายใจอยู่ใต้น้ำชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นพญานาคท่านหายใจออกมาเรื่องเล่าเป็นที่มาเป็นตำนานของที่นี่I'm not a man.